ไม่ใช่เหรออ้วนเซี่ยวแห่งเหอเป่ยเกิดในตระกูลขุนนางมีกำลังพร้อมปักหลักในเมืองกีจิ๋วหวังจะครองแผ่นดินทั้งหมดนี่ก็เป็นผู้กล้าเหมือนกันอ้วนเซี่ยวพวกเก่งแต่ปากเท่านั้นตัดสินใจโลเลจะทำงานใหญ่ก็กลัวกล้าๆเห็นผลประโยชน์เล็กน้อยก็ลืมคุณธรรมไม่ใช่ผู้กล้ามีคนได้ชื่อว่าเป็นยอดคนแห่งยุคชื่อเสียงเรื่องลือถ้าเล่าเปียวพอจะเป็นผู้กล้าได้ไหมเล่าเปียวเหรอเก่งแต่ชื่อเท่านั้นห่างจากคำว่าผู้กล้าอีกไกลนักแล้วเล่าเจียงแห่งอิงจิ๋วเหรอพอจะเป็นผู้กล้าได้ไหมเล่าเจียงแม้เป็นเชื้อพระวงศ์ก็จริงแต่ก็เป็นแค่สุนัขเฝ้าประตูราชสำนักมากกว่างั้นมีอีกคนยังหนุ่มอย่างนั้นเป็นใหญ่ในกังตังชื่อซุนเซกน่าจะพอเป็นวีรบุรุษได้ซุนเซกสร้างชื่อก็ด้วยบารมีของพ่อยังถือว่าไม่ใช่งั้นมาเทงเตียวซิ่วรวมถึงหันซุกท่านเห็นว่ายังไง พวกนี้ล้วนเป็นพวกร้ายแถวที่จ้องหาประโยชน์ไม่สำคัญหรอกนอกจากพวกนี้แล้วข้าก็นึกไม่ออกว่าจะมีใครเป็นผู้กล้าอีกข้าจะบอกให้รู้การเป็นผู้กล้านั้นควรที่จะมีอุดมการณ์ปัญญาเฉียบแหลมเบื้องบนยังรู้โชคชะตาราศีเบื้องล่างรู้ถึงความเป็นไปของโลกมนุษย์ท่านพูดมาก็ถูกแต่ว่าคุณสมบัติขนาดนี้คนธรรมดาใครจะมีได้ผู้กล้าในแผ่นดินนี้มีเพียงเล่าปีแล้วโจโฉเสียงวารีคลื่นๆสู่บุรพาทิตย์ชวนให้คิดถึงตำนานที่กล่าวขานบุพชาติแดงระเรื่อสองฝั่งทานดุดไฟสงครามโจโฉแตกทับเรือบุพชาติแดงระเรื่อสองฝั่งทานดุดไฟสงครามโจโฉแตกทับเรือท่านผู้มีเกียรติครับผมพิญโยไตรสุริยธรรมาอดีตผู้ดำเนินรายการตอบโจทย์ประเทศไทยวันนี้ได้รับเชิญให้มาตั้งโจทย์ใหญ่ตั้งคำถามกับสองผู้อาวุโสเรื่องสามก๊กของเมืองไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณก่อศักดิ์ชัยรัศมีศักดิ์และพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กครับผมนั่งเลยนะดนตรีกำลังขึ้นเบาๆคุณก่อศักดิ์และท่านนิพัทธ์ครับเจ้าอี้นักประวัติศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยราชวงศ์ทิงเคยกล่าวไว้ว่ายุคสามก๊กมีอัจฉริยะบุคคลมากที่สุดเราผู้นำสามก๊กล้วนรู้จักใช้ผู้คนอยากจะเริ่มที่คุณก่อศักดิ์ก่อนว่าใครคืออัจฉริยะบุคคลในสามก๊กในมุมมองของคุณก่อศักดิ์ครับครับคุณพิญโยผมไม่อยากจะมองแบบทั่วไปมองไปที่วีรบุรุษผู้กล้าผมอยากจะมองไปที่บุคคลหนึ่งที่คนอื่นมองข้ามคืออาเตาหรือเล่าเซียนทำไมคุณก่อเลือกอาเตาครับนี่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่วีรบุรุษเลยไม่ได้มีอัจฉริยภาพใดๆเลยเพราะอาเตาถูกคนโจมตีว่าโง่เพราะไม่สามารถปกป้องทรัพย์สินสมบัติของเล่าปี่แล้วก็ไปถูกจับเป็นเฉลยถูกสุมาเอียนถามว่ามาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นอย่างไรอาเต้าตอบว่ามีความสุขจนลืมเสฉวนจุดนี้ก็จะถูกคนมองว่า
เป็นคนเจ้าสำราญไม่รับผิดชอบอาเต้าถูกโจมตีมา 1,800 ปีผมอยากจะเป็นทนายแก้ต่างให้คุณกอศักดิ์มีอะไรจะแก้ต่างให้อาเต้าครับเพราะว่าตอนจูล่งฝ่าทับรับอาเต้าเรียนมาตั้งแต่ม.2 ม.3 เนี่ยเอาลูกคืนไปให้เล่าปีโยนทิ้งรับแทบจะไม่ทันคิดว่าจะเป็นอัลไซเมอร์มาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าตกลงไปกระแทกพื้นแล้วคนก็บอกว่าเล่าปีบอกเลยว่านี่ทำให้ตูล่องของกูเกือบตายเนี่ยไอ้ลูกอกตัญญูมีอะไรจะแก้ต่างให้อาเตาฮะอาเตามีความฉลาดรู้จักใช้ความสามารถของเบ้งตั้งแต่ตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใช้ของเบ้งเป็นทั้งนายกและเป็นผู้คุมกองทัพทั้งหมดและใช้ไปถึง11ปีว่าหลังจากของเบ้งใกล้ตายอาเต้าก็จะถามว่าถ้าท่านไปแล้วช่วยแนะนำคนที่จะมาทำงานใหญ่แทนของเบ้งของเบ้งก็เสนอนายกใหม่เจียวอ้วนแล้วถ้าเจียวอ้วนเกิดสุขภาพไม่ดีไปแล้วก็เสนอบิฮุยส่วนทางด้านการทหารก็เกียงอุยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งตลอดเวลาอีก29ปีในบรรลังของอาเตาอาเตาใช้สิ่งที่ของเบ้งแนะนำมาทุกคนคิดดูสิครับว่ารอบตัวกษัตริย์มันจะต้องมีคนที่อยากจะขอแบ่งอำนาจเพื่อเอาประโยชน์ต้องมีแน่นอนแต่อาเตาไม่ฟังอาเตายึดมั่นในข้อแนะนำของเบ้งอาเตาไม่ใช่กลัวของเบ้งแต่เป็นการเคารพนับถือสติปัญญาของเบ้งอย่างจริงใจตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอาเตาไม่ใช่คนโง่อาเตาใช้จนในที่สุดที่ต้องเสียเมืองมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เพราะว่าทางอุยก็เอากองทัพมาด้านหน้ารบกับเกียงอุยแล้วก็เล่นฝ่าภูเขาและป่าไม้มาประชิดเมืองหลวงเกือบจะเหมือนมาถึงนครนายกลูกชายของของเบ้งและหลานปู่ของของเบ้งป้องกันเมืองจนตัวตายหลังจากนั้นเข้ามาประชิดเมืองหลวงอาเตาคิดว่าถ้ารบต่อไปประชาชนจะถูกฆ่าตายมากมายยอมแพ้ดีกว่าเพราะว่ากว่าเกียงอุยจะถอยทัพกลับมาต้องอีก10กว่าวันอาเตารักษาชีวิตของพลเมืองก็ยอมแพ้แต่สิ่งที่อาเตาทำมาอีก29ปีหลังของเบ้งตายนั้นผมชื่นชมว่ามีสติปัญญาและเมื่อเป็นเฉลยแล้วคนที่ไปด้วยคือข้าราชการนะราชบริพารอีกหลายร้อยชีวิตทั้งครอบครัวอีกหลายร้อยชีวิตอาเตาแสดงให้ผู้ชนะว่าอาเตาหมดไฟอาเตายินดีจะอยู่เสพสุขดังนั้นอาเตารอดสามารถอยู่ต่อไปอีก8ปีจนป่วยตายเมื่ออายุ64และก็ชีวิตอีกหลายร้อยชีวิตอยู่รอดเมื่อเทียบกับ280 AD ที่งอกกกกษัตริย์คือซุนโฮก็แพ้และถูกจับเป็นเฉลยแต่แสดงท่าฮึดฮัดไม่ยอมรับสภาพจึงถูกให้เอายาพิษกินตายอาเตารู้จักประเมินสถานการณ์ยอมรับบทบาทใหม่ครับนะก็คือนะเป็นเฉลยศึก
แต่เป็นเฉลยศึกบรรดาศักดิ์คือได้รับทุกอย่างปนเปลือยความสุขและก็สามารถรักษาชีวิตของราชบริพารที่ไปด้วยอีกหลายร้อยชีวิตตกลงคุณก่อศักดิ์อาเต้าฉลาดจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ขงแบ้งกตัญญูอาเต้าถึงอยู่มาได้นานขนาดนี้ฮะย้ำอีกทีฮะคือขงแบ้งแม้จะมีประวัติศาสตร์เขียนว่าเล่าปี่ดักทางว่าถ้าอาเต้าไม่สามารถรักษาทรัพย์สมบัติก็ขอให้ขงแบ้งขึ้นมาเป็นกษัตริย์ซะเองแต่ขงแบ้งไม่ใช่คนทะเยอทะยานขงเบ้งทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคือมีอำนาจสูงสุดแล้วพร้อมที่จะสามารถเป็นกษัตริย์ได้เองแต่ไม่ทำมันเป็นน้ำใจนะทั้งขงเบ้งทั้งเล่าปี่คือลูกผู้ชายนะทุกคนทำหน้าที่ท่านนิพัทธ์คุณก่อศักดิ์เลือกอาเต๋าว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลค่อนข้างที่จะพลิกโผท่านนิพัทธ์กวาดสายตามองไปในตำนานวีรบุรุษของสามก๊กใครคืออัจฉริยะบุคคลฮะหรือว่าจะเลือกอาเต๋าอีกทีหนึ่งคุณพิญโยครับน้ำชานี่ทานได้ไหมครับเนี่ยทานได้ครับของจริงครับไม่ใช่เพราะคุณก่อศักดิ์เชิญดื่มน้ำชาเราทานน้ำชากันก่อนท่านนี่ครับชิงเพิ่มชาครับเอาเชิญครับทั้งสองท่านนึกว่าเป็นสุราไม่ใช่นะครับน้ำชาผมเลือกที่จะมองที่โจโฉกลับนะครับซึ่งหลายๆท่านได้ฟังมาแล้วว่าโจโฉมีบทบาทอะไรอย่างไรผมขอเท้าความสักนิดนะครับว่าที่มาที่ไปในชีวิตของผมเนี่ยซึ่งรับราชการทหารมานี่มาเกี่ยวข้องกับสามก๊กอย่างไรนะครับขอก่อนที่จะเข้ามาเรื่องของโจโฉตรงนี้ความเขลาเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนขอบคุณอาจารย์โรงเรียนในร้อยโจปรที่จัดวิชาสามก๊กให้กับพวกเราได้เรียนรุ่นผมได้เรียนในปี2517ครับครับซึ่งเป็นฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนหนังสือปกสีเขียวหนา3เล่มซึ่งเป็นหนังสือจ่ายยืมให้กับนักเรียนในร้อยทุกคนผมคิดว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์พยายามที่จะมอบให้กับเรานะครับมันคือคุณค่าของวรรณกรรมที่ซ่อนอยู่ข้างในคุณค่าที่นักเรียนในร้อยควรจะต้องทราบนะครับในขณะที่เราเองเนี่ยเรียนกันในสายวิทยาศาสตร์มันคือโวหารความเพราะไพเราะนะครับของตัวหนังสือตัวอักษรที่ได้ถูกร้อยเรียงขึ้นมาโดยที่ตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่1 นะครับซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วเราได้อ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยความสนใจไม่มากนักนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดในสามก๊กต้องยอมรับว่าเป็นหนังสือที่อ่านไม่ง่ายนะครับตัวละครเยอะมากสถานที่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นยาขมทีเดียวที่ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสนใจมากนักแต่ครูบาอาจารย์ก็มีวิธีที่จะทำให้เราต้องสนใจท่านได้เลือกหยิบเอาบางเหตุการณ์มาเป็นข้อสอบเพื่อที่จะทดสอบเราว่าการที่เราจะออกไปเป็นนายทหารนั้นเราจะต้องเจอกับความไม่แน่นอนทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องเจอความกดดันทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องมีการตัดสินใจเราจะต้องนำคนในเวลาเดียวกันเราก็จะต้องตามคนนายที่ดีนายที่เลวลูกน้องที่ดีลูกน้องที่เลวมันอยู่ในตัวอักษรของสามก๊กทั้งหมดนี่คือคุณค่าทางวรรณกรรมที่เราได้ศึกษากันมาตรงนี้เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจจริงๆว่าสอนดีจริงๆเพราะจากจปรไปเป็นนายกรัฐมนตรีกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าครับต้องสอนกันดีมากทีนี้คำถามที่ถามทิ้งไว้ก็คือว่าตกลงท่านนิพัทธ์เลือกตัวละครตัวไหนวีรบุรุษคนใดที่เป็นหนึ่งในใจท่านนิพัทธ์ในสามก๊กครับผมยังชื่นชมโจโฉนะครับผมอยากจะเรียกโจโฉด้วยคำพูดของผมเองว่าบุรุษคนนี้คืออริยะปีศาจหมายความว่าไงครับในความเป็นอริยะเนี่ยสิ่งที่ถือว่า CEO ทั้งหลายผู้นำทั้งหลายจะต้องศึกษานะครับโจโฉเป็นคนใจกว้างในเรื่องของการเลือกใช้คนซึ่งเป็นประการแรกเลยที่ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้คำคมของโจโฉที่บอกกับพวกเราตกทอดมาถึงทุกวันนี้ก็คือคำว่าไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีดำหรือสีขาว
ขอให้จับหนูได้ก็พอคำพูดเหล่านี้ครับมันเปลี่ยนหรือว่ามันซึมซาบเข้ามาในตัวผมเองแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงประทับใจกับคำพูดตรงนี้ถ้าท่านเป็นผู้นำในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงแค่ไหนอย่างไรก็ตามคำพูดคำนี้มันเปลี่ยนวิสัยทัศน์มันสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะทำให้องค์กรของท่านนั้นประสบความสำเร็จได้ผมชอบคำนี้มากนี่คือความเป็นอัจฉริยะนะครับและอีกหลายครั้งอีกกรณีหนึ่งก็กรณีที่โจโฉสนับสนุนให้กวนอูออกไปทำการรบนะครับกับนักรบคนหนึ่งซึ่งมาท้ารบที่หน้าค่ายนะครับกวนอูในวันนั้นเป็นเพียงแค่พลทหารเป็นพลเก่าทันซึ่งหลังจากที่ได้สูญเสียกำลังพลหลายนายที่ออกไปท้ารบกับเขาแล้วแพ้กลับมากวนอูสนับผลักดันตนเองออกมาแถวหน้าทั้งที่เป็นเพียงแค่พลทหารก็ถูกปรามาสจากผู้คนทั้งหลายว่าคนระดับเจ้าไม่สมควรที่จะต้องออกไปทำการรบกับแม่ทัพนายกองแต่ในที่สุดโจโฉซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยยืนยันว่าคนอย่างกวนอูมีลักษณะท่าทางดีการที่เขากล้าเสนอตัวออกมาไปรบตัวต่อตัวนั้นเขาจะต้องมีดีตรงนี้แหละครับคือจุดพลิกของสถานการณ์ถ้าโจโฉไม่ใจกว้างพอมีจิตใจคับแคบยังถือยศถือศักดิ์ถือระดับอยู่วันนั้นกวนอูจะไม่เกิดแล้วศึกครั้งนั้นจะพ่ายแพ้ทันทีนี่คือด้านบวกด้านอริยะของโจโฉพูดด้านบวกต้องมีด้านลบพูดจปรคิดถึงพลเอกสุนทรคงสมพงษ์พี่จอร์ดของน้องๆพี่จอร์ดบอกไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่โจโฉนี่ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนทำครบหมดทุกประการเหตุไฉนใหญ่เป็นวีรบุรุษได้อยู่ครับต่างกรรมต่างวาระครับคุณปิญโยมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่คุณปิญโยพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าไทยได้ศึกษาโจโฉมาแล้ววรรณกรรมฉบับนี้นะครับที่เราได้เรียนกันเนี่ยมันคือวรรณกรรมที่ไม่เกรงใจคนอ่านครับมันเป็นวรรณกรรมที่เปลือยชีวิตจริงของพวกเราทุกคนซึ่งมนุษย์ที่เกิดมามันจะมีโลภะโทสะโมหะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องประสบในชีวิตของเราก็คือโลกธรรม8มีเรื่องของอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหลักพุทธศาสนานะครับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทานะครับมีอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้วรรณกรรมที่มีคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันเปิดเผยให้เรานะครับผมกลับมาที่การเป็นนักเรียนในร้อยที่ถูกบังคับให้เรียนตรงนี้มันจะเฉลยทุกอย่างว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนั้นทำอย่างนั้นจะได้อย่างนี้แต่ในเวลาเดียวกันเมื่ออ่านไปตลอดเรื่องมันกลับกันกลับตรงที่ว่าถ้าทำอย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นมิตรไม่ได้เป็นตลอดไปศัตรูก็ไม่ได้เป็นกันตลอดชาติมิตรกลับเป็นศัตรูและกลับเป็นมิตรได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คุณค่าที่เป็นภาพรวมๆที่ขอนำมาเปิดเผยครับว่ามันคืออะไรคุณก่อศักดิ์ครับโจโฉเนี่ยเป็นตัวละครตัวใหญ่จะข้ามไปเลยก็เสียดายท่านนิพัฒน์พูดถึงโจโฉในแง่มุมนึงคุณก่อศักดิ์อยากจะมองโจโฉยังไงบ้างก่อนที่เราจะเคลื่อนไปสู่ประเด็นอื่นฮะเก่งที่สุดในทั้งสามประมุขคือเขามีทั้งความรู้ทางการทหารแต่งตำราพิชัยสงครามได้ด้วยครับแล้วก็ยังแต่งกลอนเก่งนะเป็นคนมีอัจฉริยภาพที่หาตัวจับไม่ได้ถ้าเทียบความเก่งผมว่าอาจจะเก่งกว่าคงแบ่งด้วยซ้ำทำไมถึงมองว่าโจโฉเก่งถึงขนาดเก่งกว่าขงเบ้งฮะแต่โจโฉเก่งแต่ไม่น่านิยมชมชื่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเวลาเขาได้ดิบได้ดีแล้วเนี่ยเขาสามารถฆ่าคนที่มีบุญคุณต่อเขาอย่างเช่นซุนฮกเป็นเสนานาบดีใหญ่ที่สุดของเขากุยแกและซุนฮิวเป็นเขาแนะนำเข้ามาซุนเขาบอกว่าคุณแกเนี่ยคุยแกเก่งในการอยู่สนามรบสามารถวางแผนการรบได้ดี
แต่การวางแผนทำเรื่องใหญ่คือ06 06สามารถวางระบบเศรษฐกิจให้ทหารไปทำนาทำไร่เวลารบจะได้มีเสบียงนะแล้วก็เป็นผู้แนะนำให้โจโฉไปรับกษัตริย์หนุ่มที่กำลังหนีบอกว่าถ้าเอากษัตริย์มาเป็นตรายางจะมีผลดีต่อโจโฉคือเป็นคนที่มีคุณูปการมหาศาลต่อโจโฉแต่พราะเขาไม่อยากสนับสนุนให้โจโฉขึ้นมาเป็นอ๋องที่ได้กระถาง9ใบซึ่งตรงนั้นมันเฉียดที่จะเป็นกษัตริย์ซุนฮกไม่แนะนำโจโฉขัดใจครับก็บีบจนซุนฮกตายตายด้วยแบบไหนมีถึง3แบบเราก็ไม่อยากจะลงลึกนะครับครับแต่เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์โจโฉโจโฉจะตอบมา1คำซึ่งเป็นคำที่คมคายมากมากโจโฉบอกนี่เหมือนกะลียุคมึงจะให้กูทำอะไรคำอธิบายนี้เพียงพอไหมฮะไม่พอกะลียุคคำนี้พูดเพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองว่าตัวเองทำอะไรก็มีเหตุผลทั้งนั้นนะแต่ว่าการที่ทรยศต่อคนที่เคยมีบุญคุณต่อตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นจรรยาบรรณมันไม่ใช่กะลียุคท่านนิพัทธ์ฮะนี่มันกะลียุคผมอธิบายอย่างนี้ผมสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองตลอดยุคสมัยได้ไหมฮะกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นครับมีข้อยกเว้นเสมอกรณีในภาพยนตร์สามก๊กมีอยู่ตอนหนึ่งที่โจโฉนำกำลังพลทั้งหลายจะต้องเดินทางผ่านเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเดินทางผ่านพื้นที่เกษตรกรรมมีต้นข้าวนะครับออกรวงสวยดกเต็มพื้นที่ไปหมดโจโฉออกคำสั่งไว้ว่าอย่าให้กำลังพลผู้ใดทำลายพืชผลไม้ของชาวบ้านเป็นอันขาดถ้าใครละเมิดคำสั่งนี้ต้องตายหลังจากนั้นอีกไม่นานในระหว่างที่กำลังเดินทางม้าของโจโฉเองพยศทำให้ม้านั้นไปเหยียบย่ำพืชต้นข้าวทั้งหลายเสียหายซึ่งโจโฉเองก็ประกาศแสดงความรับผิดชอบว่าในเมื่อคำสั่งที่ข้าออกไปข้าเองก็จะต้องปฏิบัติด้วยข้าจะต้องรับโทษตรงนี้ด้วยโจโฉหยิบดาบขึ้นมาแล้วก็เอามาจ่อที่คอเพื่อที่จะเชือดคอตัวเองลงโทษตัวเองให้ลูกน้องเห็นในเวลาเดียวกันมีเสนาท่านหนึ่งคุกเข่าลงแล้วก็บอกว่าสำหรับท่านแล้วกฎข้อนี้ยกเว้นได้โจโฉจึงปรับบทบาทตัวเองใช้เพียงแค่ดาบนั้นมาตัดที่ผมของตัวเองเพื่อแทนสัญลักษณ์ว่าข้าได้ลงโทษตัวเองแล้วตามที่ข้าได้ลั่นวาจาไว้กฎทุกกฎมีข้อยกเว้นเสมอคุณวิโยอันนี้ดูไปแล้วจะเหมือนเป็นลีลาการแสดงของโจโฉมากกว่าที่จะประยุกต์ใช้กฎจริงๆเราจะผ่านโจโฉไปผมจะกลับไปที่คุณก่อศักดิ์สามก๊กมีบทเรียนมากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการทหารกลยุทธ์ไล่ไปเนี่ยไม่มีจบคุณก่อศักดิ์อยู่ในแวดวงธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานมีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์ในวงการธุรกิจอ่านสามก๊กไม่รู้ว่าไปกี่จบแล้วเห็นอะไรที่เป็นบทเรียนที่มาประยุกต์ที่มาปรับที่มาใช้จริงกับการทำธุรกิจบ้างครับการจัดองค์กรและการบริหารองค์กรด้วยสไตล์สามอย่างของสามก๊กก๊กเล่าปี่คือคนร่วมอุดมการมาอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันตลอดชีวิตเล่าปี่ไม่เคยฆ่าลูกน้องและลูกน้องก็ถวายชีวิตเช่นคงเบ้งทำงานจนตายเวลาที่ข้าศึกเข้ามาประชิดเกือบจะถึงเมืองหลวงลูกของคงเบ้งและหลานปู่ของคงเบ้งก็สู้จนตัวตายคงเบ้งไม่เคยคิดการใหญ่ที่จะไป
หักหลังเล่าปีของเบ้งกวนอูเตียวหุยล้วนแต่ร่วมอุดมการและรักษาคำมั่นสัญญานี่เป็นวิธีการบริหารอย่างหนึ่งจึงเริ่มด้วยดีและจบกันด้วยดีไม่มีเรื่องเศร้าไม่มีเรื่องน่าเคืองโจโฉบริหารแบบรับคนเก่งเข้ามาไม่สนใจว่าคนเก่งนั้นมีคุณธรรมหรือไม่คือต้องการผลประโยชน์ต้องการเป้าหมายสิ่งที่โจโฉได้ดีก็คือมีคนเก่งที่มีลูกเล่นนะมีวิชั่นต่างๆมาให้โจโฉจึงทำให้โจโฉยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็วนะแต่โจโฉก็ไม่รังเกียจคนที่มีเรื่องไร้คุณธรรมก็จะมีคนรอบตัวโจโฉที่ทำงานให้โจโฉแล้วก็ปัดแข้งปัดขากันนะแล้วก็ต้องคอยระแวงกันแล้วก็คอยระวังตัวว่าโจโฉอาจจะเป็นอันตรายและในที่สุดผ่านไปอีกสัก 3-4 ชั่วคนตระกูลซูมาอี้ก็ล้มตระกูลของโจโฉขึ้นมาเป็นกษัตริย์เสียเองส่วนทางง่อกกซุนกวนเป็นอาเซียนะพ่อกับพี่ชายได้วางรากฐานไว้มากมายตอนเซ็กเพ็กซุนกวนก็อ่อนน้อมถ่อมตัวขอให้จิวจี้ช่วยนะขอให้เตียวเจียวช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยรวมใจที่จะสู้เซ็กเพ็กแต่หลังจากที่โจผีขึ้นเป็นกษัตริย์เขาอีก 7-8 ปีให้หลังเขาก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็แปลว่าพื้นฐานแน่นหมดแล้วนะว่าทีมงานแข็งแกร่งเขาก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ที่3แต่หลังจากนั้นอารมณ์อาเซียก็ออกมาใครขัดใจไม่ได้ตลอดชีวิตช่วงหลังเนี่ยนะทำลายคนมากมายนะรวมทั้งลกซุนที่เป็นผู้ชนะเล่าปีซึ่งถือว่าเป็นคนเก่งและมีบุญคุณก็ตรอมใจตายนะเตียวเจียวก็หนีแล้วหลังจากนั้นคนเก่งอีกหลายคนถูกฆ่าตระกูลนี้ก็บริหารกันอย่างปู่พ่อลูกหลานเหลนนะเป็นแบบครอบครัวธุรกิจครอบครัวซึ่งสุดท้ายคนก็จะทนอารมณ์ไม่ได้ก็จะอ่อนแอลงครับทั้ง3ก๊กมี3แบบนะผมก็เลือกที่จะใช้แนวของเล่าปี่ก็คือคนในทีมจะต้องรักกันหัวหน้าจะต้องไม่รังแกลูกน้องหัวหน้าต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของลูกน้องทำให้ทุกคนร่วมใจทำการใหญ่ได้ท่านนิพัทธ์ได้บทเรียนทางการทหารหรือเห็นบทเรียนทางการทหารอะไรจากสามก๊กบ้างครับผู้นำที่ดีที่วรรณกรรมเล่มนี้ได้บอกกับเรานะครับหรือว่าขุนศึกแม่ทัพในกองทั้งหลายในตัวละครนี้ได้ถ่ายทอดมาประการที่หนึ่งลาภยศสรรเสริญผู้นำจะต้องให้กับผู้ตามประการที่สองน้ำใสใจจริงประการที่สามนำดีตามดีประการที่สี่คือเรื่องของทำดีต้องได้ดีแล้วก็ข้อสุดท้ายจะต้องมีความยุติธรรมนี่คือสิ่งที่อยู่ในวรรณกรรมตรงนี้นะครับที่บอกกับเราว่าถ้าท่านต้องการเป็นผู้นำที่ดีสิ่งที่ควรจะต้องมอบให้กับคนที่ทำงานให้กับเรานั้นมันมีอยู่5ประการที่ว่าเนี่ยซึ่งอาจจะแตกไปอีกหลายประเด็นนะครับหลายข้อด้วยกันสิ่งที่ในเวลาเดียวกันนะครับสิ่งที่ทำให้เราต้องเรียนรู้แยกแยะคนออกมาซึ่งถ้าเข้าใจได้ง่ายมากที่ผมชอบนะครับเข้าใจง่ายตรงที่บอกว่ามันมีคนอยู่4ประเภทด้วยกันคนฉลาดขยันฉลาดขี้เกียจโง่ขี้เกียจและสิ่งที่สอนเราเสมอที่จะต้องอยู่ให้ห่างหรือไม่ให้เข้ามาใกล้ก็คือโง่และขยันครับเราจะพากันตายหมดทีนี้ว่าถ้าเล่าปี่โจโฉและซุนกวน
มายืนอยู่ข้างหน้าของท่านทั้งสองท่านนี้พัดจะเลือกไปอยู่ก๊กไหนฮะผมยังชอบน้ำใสใจจริงของโจโฉนะครับโจโฉชัดเจนเรื่องของการเป็นนายที่ดีในเรื่องของการตอบแทนและดูแลลูกน้องใครเก่งคนนั้นเอารางวัลไปได้รับการยกย่องได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลสิ่งต่างๆเหล่านี้โจโฉชัดเจนกว่าใครเพื่อนนะครับนอกจากนั้นโจโฉเองยังแสวงหาอีกสิ่งที่เป็นความยากนะครับในความเป็นผู้นำของเราทั้งหลายเนี่ยคือความรู้สึกตื้นๆก็คือว่าถ้าใครเป็นศัตรูกับเราเราจะต้องกำจัดเขาแต่สิ่งที่โจโฉทำก็คือทำอย่างไรศัตรูของเราที่เก่งขนาดนั้นจึงจะมาทำงานให้กับเราได้นี่คือวิสัยทัศน์ของโจโฉซึ่งผมชอบและผมพร้อมที่จะทำงานกับโจโฉท่านนี้พัดได้หนีไปอยู่กับโจโฉคุณก่อถ้าเลือกได้สามท่านมายืนอยู่ข้างหน้าคุณก่อจะไปก๊กไหนครับก๊กเล่าปีเพราะว่าอะไรครับเล่าปีเป็นหนึ่งใน400กว่ากษัตริย์ของจีนที่คนจะจำได้อีก300กว่าแทบจะไม่มีใครจำทำไมเหตุการณ์ที่ว่ากวนอูถูกฆ่าโดยซุนกวนเล่าปีเตรียมทัพถึง2ปีไม่ใช่หุนหันนะเตรียมทัพถึง2ปีที่จะออกรบแก้แค้นแทนกวนอูตรงนี้เนี่ยไม่ได้หุนหันนะเตรียมขณะเดียวกันก็มีแต่คนเตือนว่าอย่าเพราะว่าเรากับซุนกวนควรจะร่วมมือต่อต้านวีก๊กเขาได้เป็นกษัตริย์แล้วตอนที่ออกรบการได้เป็นกษัตริย์แล้วคนอื่นมาช่วยให้เขาเป็นกษัตริย์แล้วกวนอูเตียวหุยขงเบ้งช่วยเขาเป็นกษัตริย์แล้วถ้าเขาเป็นนักการเมืองเขาไม่ต้องไปเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแต่เขามีสัจจะเขาจึงยอมเสียสละที่นอนอันนุ่มนวลนะแล้วก็มีสุสตรีสวยงามมากมายอยู่ในวังเนี่ยเขาออกรบต้องขี่หลังม้าต้องเจอแดดเจอฝนเจอลูกหลงนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่ทำครับแต่เขาทำและการที่เขาพ่ายแพ้กลับมาตรอมใจตายคนก็ไปว่าเห็นไหมไม่ควรออกรบแต่ผมจะชื่นชมว่าเพราะนี่คือการแสดงสัจจะและยิ่งถ้าเกิดการพ่ายแพ้ยิ่งจะเป็นโศกนาฏกรรมที่ยืนยันว่าเล่าปียอมสละความสุขในฐานะกษัตริย์ออกรบและพ่ายแพ้ถ้ารบชนะจะไม่มีคนจำได้ครับแต่รบจนพ่ายแพ้เอาตัวเกือบไม่รอดแล้วก็มาตรอมใจตายท่านผู้ชมครับเวลาเราคุยกันบนเวทีเรื่องความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยมันสนุกเพราะมันเป็นความทุกข์ของผู้อื่นเราก็วิจารณ์สถานการณ์วิจารณ์วีรบุรุษวิจารณ์สามก๊กกันได้อย่างสนุกสนานครั้นเมื่อมาถึงความทุกข์ของเราเองเนี่ยบางทีเราวิจารณ์ไม่ออกแก้ปัญหาไม่ได้คุยเรื่องสามก๊กแล้วจะย้อนกลับมาที่เรื่องส่วนตัวคุณก่อศักดิ์เคยเจอวิกฤตใหญ่ๆในชีวิตไหมฮะวิกฤตนั้นคืออะไรแล้วใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรฮะ เรื่องวิกฤตเนี่ยมันพูดไปมันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ยากที่จะอธิบายให้คนเข้าใจว่าวันนั้นตอนนั้นวิกฤตอะไรมากมายครับนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะบอกว่าวิกฤตอะไรแล้วเอาสามก๊กอะไรไปใช้ครับแต่ผมจะขอหันกลับมาพูดคำว่าใครมาบ้างว่าอ่านสามก๊กสามจบครบไม่ได้ผมอยากจะพลิกตรงนี้นิดนึงว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าคุณอ่านสามก๊กติดอยู่ที่เล่ห์เหลี่ยมติดอยู่ที่การทรยศหักหลังกันยิ่งอ่านยิ่งช่ำชองก็เป็นคนครบยากครบไม่ได้แต่เมื่อตะกี้จุดยืนของผมที่ก๊กเล่าปี่มีอุดมการณ์และไม่ทรยศต่ออุดมการณ์ของเบ้งยืนการที่จะทำงานให้เล่าปี่จนถึงลูกเล่าปี่ลูกเล่าปี่เคารพนับถือของเบ้งสิ่งเหล่านี้
มันแสดงออกถึงว่าความดีมีจริงความดีไม่ใช่เป็นคำโกหกของนักการเมืองเล่าปีจึงยอมทิ้งความสุขในวังออกรบตรงนี้ถ้าเราอ่านสามก๊กให้ทะลุปลุกปลงสามก๊กก็เน้นเรื่องคุณธรรมไม่ใช่อ่านแล้วเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมครับท่านนิพัทจะตอบคำถามผมเรื่องวิกฤตหรือจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วไม่ตอบคำถามแบบคุณก่อศักดิ์ฮะผมจะตอบแบบที่ผมอยากตอบครับเชิญฮะนี่ขนาดเตรียมกันมาแล้วนะฮะหนีกันหมดฮะครับในสิ่งที่ผมยืนยันนะครับว่าสามก๊กเป็นวรรณกรรมเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าจริงๆนะครับสำหรับชีวิตไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่เอาใจคนอ่านนึกไม่ถึงว่าใครบางคนจะดีแบบนี้ในเวลาเดียวกันก็นึกไม่ถึงว่าใครบางคนจะโฉดชั่วขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจอนะครับเอาละครับใครประสบกับวิกฤตอะไรอย่างไรมาก็แล้วแต่มีด้วยกันทุกคนผมอยากจะปิดท้ายด้วยคำกล่าวที่อยู่นอกสามก๊กที่ผมประทับใจมากครับวันหนึ่งมีคนเดินไปถามปราชญ์ชื่อรพินทรนาถถาคูณของอินเดียผู้ได้รับรางวัลโนเบล3ข้อข้อที่1ท่านคิดว่าอะไรง่ายที่สุดข้อที่2อะไรยากที่สุดและข้อที่3อะไรยิ่งใหญ่ที่สุดรพินทรนาถตอบว่าข้อที่1สิ่งที่ง่ายที่สุดคือการตำหนิผู้อื่นข้อ2สิ่งที่ยากที่สุดคือการรู้จักตัวเองและข้อ3สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักขอบคุณครับผมยังไม่จบรายการแต่ปรบมือให้ท่านนิพัทธ์ก่อนได้นะฮะเพิ่งมาเรียกเรตติ้งตอนท้ายเดี๋ยวจะให้คุณก่อศักดิ์เรียกเรตติ้งก่อนจบอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายเราสมมุติสถานการณ์วิจารณ์วีรบุรุษมามากมายถ้าคุณก่อศักดิ์เลือกได้อยากจะเลือกเป็นตัวละครตัวไหนในสามก๊กครับเลือกอะไรเราคุยกันคุณก่อศักดิ์ผมย้อนความทรงจำนั่งสนทนากันอยู่ที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปผมถามคำถามนี้คุณก่อศักดิ์บอกเลือกโลซกอ๋อครับครับครับทำไมเลือกโลซกฮะถ้าไม่มีโลซกไม่มีสามก๊กเพราะว่าอะไรครับตอนเล่าเปียวตายเล่าเปียวเป็นก๊กใหญ่ขั้นระหว่างโจโฉกับซุนกวนเล่าเปียวตายโลซกรู้แล้วว่าถ้าเล่าเปียวตายทรัพย์สมบัติของเล่าเปียวรักษาไม่อยู่แน่ๆเพราะมันมีเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยลูกเมียหลวงลูกเมียน้อยแล้วไม่ปองดองกันคงจะต้องทั้งหมดจะต้องเสร็จโจโฉแน่ๆก็จะไปหาโอกาสว่าจะมีทางไหมที่จะต้านโจโฉอยู่เมื่อโจโฉยึดทั้งหมดของเกงจิ๋วซึ่งเป็นของเล่าเปียวแล้วเนี่ยก็ต้องมาประชิดกับทางกังตังและทางซุนกวนเขาไปไหว้ศพไปเคารพศพของเล่าเปียวนะเป็นแขกต่างประเทศแล้วก็ดูไปทั่วก็เห็นตัวเล่าปีเล่าปีแม้จะมีกำลังน้อยนิดนะมีเพียงคนรบเพียง 5,000 คนนะแต่พลรบ 5,000 คนจริงๆต้องมีกองทัพอย่างอื่นนะเสบียงอะไรพวกนี้หารายได้ต้องมีคนเป็นหมื่นๆเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่าเล่าปีมีทั้งขุนพลเก่งๆนะจูล่งเอ้ยเปียวหุยเอ้ยกวนอูเอ้ยแล้วก็มีกุนซือชั้นเยี่ยมนะแม้ว่าจะเป็นก๊กเล็กกำลังน้อยแต่ถ้าสามารถจับมือกันร่วมมือกับซุนกวนน่าจะต้านโจโฉได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดจริงๆแล้วเล่าปีนั้นกล้าหาญมากนะถ้าอ่านประวัติศาสตร์แท้ๆอย่างลึกซึ้งนะระหว่างแซกเพ็กเนี่ยเล่าปีจะออกรบคอยก่อกวนด้านหลังของกองทัพโจโฉไม่ใช่เขาส่งแค่ของเบ่งไปแล้วก็จบไม่ใช่เขาจะต้องนะดังนั้นโลซกคือคนที่กลับมาแล้ว
ขายความคิดให้กับซุนกวนซุนกวนเห็นด้วยจึงได้เชิญคนของเล่าปี่มาร่วมปรึกษากันนะถึงแม้จะการร่วมมือเพราะทีมภายในของซุนกวนก็ไม่ใช่จะเห็นด้วยกับทุกกับโลซกทุกคนแต่โลซกก็ขยันนะในการที่จะหว่านล้อมทีมตัวเองไปหาจิวจี้แล้วก็แผ่วทางให้ของเบ้งได้พบกับข้าราชการทั้งหลายที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะในที่สุดก็ได้บรรลุข้อตกลงกันว่าจะร่วมรบนะผมคิดว่าโลซกสำคัญมากซึ่งก็อีกคนหนึ่งที่คนไม่พูดถึงเลยนะแล้วหลังจากจิวยี่ตายโลโซก็มีบทบาทนะครับคือเป็นผู้คุมการฐานทั้งหมดของง่อก๊กแล้วก็อยู่ไปอีก6ปีนะก็แก่ตายนะครับก็เป็นบุคคลที่น่าสนใจมากๆที่คนจะไม่ค่อยกล่าวถึงครับท่านนิพัทธ์คุณก่อศักดิ์เลือกโลซกเพราะว่ามีมุมมองที่กว้างไกลลองวิวมากมีวิชั่นที่ยาวไกลมากจนเป็นที่มาของสามก๊กท่านนิพัทธ์จะทิ้งท้ายด้วยการเลือกตัวละครตัวไหนในสามก๊กครับผมยังขอใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับโจโฉครับซึ่งในตอนท้ายผมจะเรียกเขาว่าไอ้โจโฉเพราะว่าอะไรครับลองฟังนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายคงได้ติดตามฉากหนึ่งที่โจโฉไปตั้งค่ายที่จะเท่าตีเมืองลำยงหลังจากใช้เวลาไประยะเวลาหนึ่งเสบียงอาหารเริ่มหมดนายกองเสบียงที่ชื่ออองเฮาได้แจ้งเตือนแก่โจโฉว่าเสบียงอาหารของเรากำลังจะหมดลงโจโฉคาดคั้นว่าข้าวปลาอาหารจะเหลือได้อีกกี่วันองเฮาผู้ซื่อสัตย์ได้บอกกับแม่ทัพโจโฉว่าเหลืออีกเพียง3วันโจโฉเอามือลูบหนวดแล้วก็ครุ่นคิดคำพูดที่มันสะท้อนใจผมคือโจโฉบอกว่าแล้วข้าจะจัดการเองตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับว่าผู้ให้ข้อมูลก็คือนายกองเสบียงอองเฮานั้นได้บอกความจริงแล้วแต่ในที่สุดเมื่อโจโฉจะต้องจัดการเมื่อเสบียงหมดลงทหารก่อการกระด้างกระเดืองไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองโจโฉเรียกอองเฮาเข้ามาในเต็นท์แล้วก็พูดประโยคที่น่าแสลงใจว่าข้าคงต้องขอยืมของรักบางอย่างจากเจ้าอองเฮาถามว่าท่านจะขอยืมอะไรจากข้าโจโฉสีหน้าเรียบเฉยแล้วบอกว่าข้าต้องขอยืมศีรษะเจ้าการตัดสินใจเช่นนี้นะครับซึ่งผมในฐานะที่อยากจะบอกว่าเวลาทหารจะต้องตัดสินใจมีผู้บังคับบัญชากับฝ่ายอำนวยการหรือฝ่ายเสก็แล้วแต่เมื่อเขาให้ข้อมูลตรงไปตรงมาอย่างนี้ท่านต้องรับผิดชอบครับในที่สุดองเฮาถูกตัดศีรษะโจโฉใช้คำว่าข้าจำเป็นต้องใช้ศีรษะของเจ้าเพื่อซื้อใจทหารโจโฉเปิดเต็นท์แล้วออกไปบอกทหารทั้งหลายที่กระด้างกระเดื่องว่าเราได้ตัวอองเฮาผู้คดโกงต่อเสบียงอาหารของท่านแล้วมันคือการพูดโกหกอย่างฉาดฉานของไอ้โจโฉดูไอ้โจโฉมันทำกับลูกน้องนะครับคำนี้ครับหรือว่าเหตุการณ์ตรงนี้ท่านลองดูภาพยนตร์ลองอ่านหนังสืออีกทีนึงนะครับมันกินใจสำหรับคนทำงานจริงๆอองเฮาไม่ควรต้องตายครับครับถึงแม้จะยืนยันว่าดูแลครอบครัวอองเฮายังไงก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าโจโฉในบทนี้คือปีศาจนี่คือสิ่งที่ถ้าถามผมว่าอยากเป็นอะไรผมยังอยากเป็นโจโฉอยู่แต่น่าจะเป็นไอ้โจโฉจากที่เคยเป็น 0.4 ผมอยากเป็นไอ้โจโฉ 4.0 ได้รับการพัฒนาแล้วจิตใจจะต้องไม่โหดแบบนี้นี่คือคำตอบครับท่านผู้เก็บปรบมือให้หน่อยครับ ครับ
อุตส่าห์บิ้วมานานจาก 0.4 ลากไป 4.0 ผมจะปิดท้ายรายการด้วยการดึงโจโฉกลับไป 0.4 ใหม่นี่คือช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมสนทนาจิบน้ำชาเรื่องสามก๊กกับเราขอบคุณ BEC เทโลมติชนที่ร่วมกันจัดรายการที่เป็นมิติใหม่วันนี้ผมจะปิดท้ายด้วยบทกวีของโจโฉสิ่งที่คนไม่รู้คือโจโฉเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่และเขียนไว้ไม่กี่บทแต่ได้รับการจดจารไว้ในประวัติศาสตร์จีนที่อ่านนี้เป็นบทแปลภาษาไทยเราจะจบกันด้วยบทกวีของโจโฉก่อนที่จะจากกันไปครับขับเพลงร่ำสุราชีวาแสนสั้นดังน้ำค้างยามเช้าแสนเศร้ายาวนานร่ายเพลงขับขานดับทุกข์ในใจทุกยากอันใดดับได้ด้วยสุราบัณฑิตเสื้อเขียวข้าเหนียวนับถือปัญญาเรื่องลือฝากชื่อในใจเนื้อฟานเสียงใสเล็มไล้ยอดหญ้าสหายประเสริฐของข้าขีตาบรรเลงจันทราฟ้าใสยามใดได้ครองทุกใจหม่นหมองเข้าครองนานเนาผู้ข้ามขุนเขาข้าเฝ้าเสวนาสังสรรหันษาพรรณนาความหลังเดือนแจ่มดาวรางนกกางปีกบินสามคลาผกผินไร้กิ่งฝากกายผู้ผามิหวั่นสูงทะเลมิหวั่นลึกโจกรงตองตึกโลกนึกบูชาโจกรงตรองตึกโลกนึกบูชาขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนทนากับเราในวันนี้สวัสดีครับ